ครับตอนนี้ก็เป็นโครงการสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองนะครับโดยสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยอันนี้ก็อยู่ที่สยามฮอสปานะฮะขอขอบคุณที่มาใช้ของบริการของสยามฮอสปาระนองนะคะรู้สึกว่ามีเกียรติอย่างยิ่งเลยนะที่ท่านได้มาเยี่ยมชมนะคะการบริการของเราก็จะเป็นสปาน้ำแร่ร้อนน้ำแร่เย็นแล้วก็เป็นสตรีมซาวน่านะคะมีบริการนวดมีบริการฟิตเนสนะคะน้ำแร่ของเรานะคะเป็นน้ำที่ต่อมาจากบ่อน้ำบ่อพ่อนะคะของรัศวารินค่ะแล้วเราก็มาปรับอุณหภูมินะคะพักไว้เพื่อที่จะให้ท่านได้มาแค่อุณหภูมิที่อยู่ประมาณที่40-44น้ำแร่แท้ๆเลยนะคะมันไม่มีกลิ่นกรรมฐานค่ะประโยชน์จากการแช่น้ำแร่เนี่ยนะคะมันจะทำให้คลายเครียดผ่อนคลายจากการทำงานนะคะแล้วก็จะทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นค่ะเป็นการบำบัดรักษาด้วยนะคะจากการเมื่อยล้าค่ะครับตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นเรือนนวดฝ่าเท้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พาไปชมบรรยากาศนะครับของสยามฮอสปาอันนี้คือห้องออกกำลังกายหรือห้องฟิตเนสนะครับตรงนี้ก็คือเป็นห้องนวดนะครับเป็นห้องนวดแบบแผนไทยโบราณเป็นนวดแบบอาโรมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบริการต่างๆนะฮะเดี๋ยวเข้าชมบรรยากาศด้านในกันตรงนี้ก็เป็นส่วนของจากุชชี่นะฮะก็ใครมาอาบน้ำกันที่นี่ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับมีทั้งตรงนี้เป็นอ่างน้ำร้อนนะฮะเป็นอ่างน้ำบนน้ำร้อนแล้วก็จะมีอ่างน้ำเย็นด้วยนะครับที่นี่ก็เป็นอ่างน้ำแร่เลยนะฮะก็ที่สยามฮอสปานะครับที่จังหวัดระนองแล้วก็มีห้องซาวน่าด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องซาวน่ามีห้องเปลี่ยนมีห้องอบไอ้น้ำนะครับนะที่นี่ถือว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีมากๆนะครับมีโอกาสมาใช้บริการกันดูส่วนนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำแบบอาบก่อนที่จะลงไปแช่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บของมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าดีนะครับสวยนะฮะสวยมากตรงนี้ก็คือตัวบรรยากาศของหน้าสยามสปานะครับซึ่งที่นี่จะอยู่ตรงข้ามกับบ่อน้ำพุร้อนรักษวารินบริเวณนี้ก็คือเป็นทางขึ้นมานะครับก็เป็นจุดที่ดีสุดขั้นหรือว่าตรงพนักงานต้อนรับแล้วบรรยากาศยามเช้าที่บ่อน้ำร้อนนะครับก็คือที่นี่ก็คือสยามฮอสปาที่จังหวัดระนองนะครับ